สวัสดีครับอูดสปินไนครับรีวิววันนี้เนี่ยเรามาแกะกล่องตัวนี้กันนะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นล่าสุดเลยครับไดสัน V11 Absolute นะครับออกมารุ่นใหม่ล่าสุดแบบนี้นะครับ V11 แล้วนะครับแล้วก็วางขายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วด้วยครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวนี้กันนะครับว่ามันปรับปรุงจากไดสันรุ่นก่อนหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายธรรมดานะครับแต่ว่ามันพกพาเทคโนโลยีสุดว้าวมาด้วยครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันแกะอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอันบ็อกซ์เนี่ยมากองไว้บนโต๊ะเนี่ยต้องบอกเลยว่าแค่อุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วนะครับมีหัวดูดฝุ่นแบบต่างๆที่เหมาะกับทุกสถานการณ์ที่เราจะใช้ทำความสะอาดภายในบ้านนะครับก่อนที่จะมาดูฟีเจอร์ของตัวเครื่อง V11 ตัวนี้กันเนี่ยเรามาดูหัวดูดฝุ่นแบบต่างๆที่ให้มาก่อนนะครับขอเริ่มจากตัวไฮไลท์เลยครับที่เป็นตัวใหม่นะครับอันนี้เรียกว่าหัวดูดฝุ่นแบบไฮทอร์คครับที่เมื่อใช้งานร่วมกับตัวเครื่อง V11 เนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดมอเตอร์ออโต้นะครับหรือว่าปรับความแรงแบบอัตโนมัติทันทีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วก็สามารถตรวจจับได้ครับว่าพื้นผิวที่เรากำลังทำความสะอาดเนี่ยต้องการแรงที่จะดูดฝุ่นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับถ้าเราพลิกดูลูกกลิ้งด้านในเนี่ยจะมีทั้งขนแปรงแบบแข็งแล้วก็แบบนุ่มนะครับผสมกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทำความสะอาดเนี่ยก็จะดึงสิ่งสกปรกหรือว่าดึงฝุ่นเข้ามาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับถัดมานะครับตัวนี้เป็นหัวดูดฝุ่นแบบลูกกลิ้งนุ่มครับจับดูนี่จะนุ่มๆเลยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับพื้นที่เป็นพื้นแข็งครับพอเจอลูกกลิ้งนุ่มๆเนี่ยจะคอยดึงสิ่งสกปรกขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นท่อสำหรับเพิ่มความยาวนะครับจากตัวเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยให้สามารถที่จะใช้งานแบบยาวๆได้อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราดูดฝุ่นที่พื้นนะครับเราก็ไม่ต้องก้มลงไปครับสามารถที่จะยืนแล้วก็เดินดูดฝุ่นไปได้เลยครับหรือว่ามันสามารถเข้าถึงพื้นที่สูงๆเหมือนเพดานได้ครับอันนี้นะครับหลายคนต้องชอบมากๆเลยครับอันนี้เป็นหัวดูดฝุ่นแบบที่มีมอเตอร์เล็กๆในตัวด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับดูดโซฟาหรือว่าดูดฟูกที่นอนโดยเฉพาะเลยครับพวกไรฝุ่นหรือว่าพวกสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยต้องใช้ตัวนี้นะครับบนฟูกบนที่นอนหัวดูดฝุ่นแบบแคบครับอันนี้ไว้ซอกซอนนะครับอย่างเช่นพวกตามซอกเก้าอี้ซอกโซฟาต่างๆหรือว่าพื้นที่ที่เราเข้าถึงได้ยากครับใช้หัวแบบนี้ครับก็จะมีหัวแปรงแบบ 2-in-1 นะครับอันนี้เนี่ยตรงขนแปรงเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนลงมาเก็บได้ครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะใช้แบบมีขนแปรงด้วยก็จะมีสลักเลื่อนให้ใช้ขนแปรงนะครับมันก็จะเป็นการปัดฝุ่นแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นการดูดฝุ่นที่เราปัดเนี่ยเข้าไปในตัวเครื่องครับแล้วก็2 อันนี้นะครับที่มีขนแปรงอยู่ด้านหน้าเนี่ยอันนึงก็จะเป็นตัวที่จะเป็นขนนุ่มนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นหัวแปรงแข็งๆหน่อยเนี่ยก็จะสามารถที่จะดูดฝุ่นบริเวณที่มีฝุ่นฝังแน่นได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะครับยังไม่หมดนะครับเขามีตัวยึดกับตัวผนังมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับน็อตต่างๆที่จำเป็นเนี่ยให้มาทั้งหมดเลยครับตัวนี้เวลาเราไปยึดกับผนังไว้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะแขวนตัวอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเข้ามาอย่างนี้ได้นะครับเรียกว่าเป็นที่เก็บเครื่องดูดฝุ่นนะครับจะได้ไม่ต้องวางเกะกะไว้ที่พื้นนั่นเองมาดูที่ตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวหลักกันบ้างนะครับนี่คือไดสัน V11 Absolute นะครับซึ่งใครคุ้นเคยกับไดสันรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะรู้ว่า V11 เนี่ยปรับปรุงให้มีขนาดที่เล็กลงนะครับกระทัดรัดลงกว่าเดิมแล้วก็น้ำหนักเบาลงกว่าเดิมด้วยครับดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยออกแบบมาแล้วก็ดูไฮเทคมากขึ้นด้วยนะครับส่วนที่ผมชอบมากนะครับคือการออกแบบตัวกรองแล้วก็ถังเก็บฝุ่นนะครับที่มีความใสอย่างนี้ครับเราสามารถมองเห็นได้เลยนะครับว่าฝุ่นที่เราดูดเข้ามาเนี่ยมาถึงปริมาณไหนแล้วนะครับซึ่งเขาจะมีขีดแม็กซ์บอกอยู่นะครับแนะนำว่าให้ไม่ถึงขีดนี้นะครับพอเริ่มใกล้ๆจะเต็มเนี่ยก็ให้ไปเทฝุ่นทิ้งครับโดยที่วิธีการเทฝุ่นทิ้งของเขาเนี่ยง่ายดายมากๆนะครับก็คือเราก็จับด้ามแบบนี้นะครับเอาไปจ่อไปที่ถังขยะแล้วก็ดึงสลักสีแดงด้านหลังนะครับเลื่อนลงมาอย่างนี้ครับก็จะเป็นการเทฝุ่นทิ้งนะครับตัวฝาเนี่ยจะเปิดโดยอัตโนมัติครับมือของเราเนี่ยจะไม่สัมผัสฝุ่นหรือว่าไม่สัมผัสสิ่งสกปรกเลยนะครับทิ้งลงไปโดยตรงที่ถังขยะแบบ point and shoot อย่างนี้นะครับพอทิ้งลงไปเสร็จเนี่ยก็ดึงสลักสีแดงขึ้นมาคืนครับอย่างนี้แล้วก็เอามือปิดฝาก็พร้อมที่จะใช้งานต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นวิธีการทิ้งฝุ่นที่ง่ายดายมากๆครับแล้วก็ถูกสุขลักษณะด้วยครับด้านหลังตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับของตัว V11 ครับเพราะว่า
ตรงนี้เป็นหน้าจอ LED ครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่มีหน้าจอบอกสถานะครับในขณะที่เราเปิดทำความสะอาดอยู่เนี่ยนะครับจะมีหน้าจอปรากฏขึ้นมาครับบอกโหมดการทำงานนะครับซึ่งโหมดการทำงานเนี่ยบอกได้ทั้งระดับความแรงในการดูดระดับแบตเตอรี่นะครับที่มีอยู่ครับรวมถึงสถานะตัวกรองครับว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตัวกรองแล้วหรือยังนะครับสถานะที่เราสามารถเปลี่ยนได้จะมีปุ่มเล็กๆอยู่ข้างหลังตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มเนี้ยเพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ถึง3โหมดครับโหมดตรงกลางเนี่ยเรียกว่าโหมดมีเดียมนะครับหรือว่าความแรงปกติมาตรฐานครับซึ่งโหมดนี้แหละถ้าเกิดเราใช้งานกับหัวแบบไฮทอร์คนะครับจะเปลี่ยนเป็นโหมดออโต้ครับซึ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนความแรงมอเตอร์ได้อย่างอัตโนมัตินะครับขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่เรากำลังทำงานอยู่เพราะว่าตรงหัวของไฮทอร์คเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ไดนามิกโหลดนะครับที่จะคอยดูครับว่าพื้นผิวแบบนี้เนี่ยต้องใช้ความแรงมอเตอร์ขนาดไหนครับอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดตรงกลางนะครับนอกจากนี้ครับกดอีกทีนึงก็จะกลายเป็นโหมด Eco ครับโหมด Eco เนี่ยจะเป็นโหมดประหยัดแบตเตอรี่นะครับใช้แรงดูดเนี่ยน้อยหน่อยแต่ว่าสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ได้จำนวนมากเลยนะครับชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราใช้โหมด Eco เนี่ยจะสามารถดูดฝุ่นต่อเนื่องได้นานถึง60นาทีนะครับซึ่งถือว่าปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนหน้าเยอะทีเดียวครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมด Boost ครับโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่ใช้ความแรงมอเตอร์พิเศษเลยนะครับก็คือจะแรงมากๆเลยครับเวลาเราเจอพื้นที่ที่มันสกปรกมากๆมีฝุ่นจำนวนมากๆนะครับก็ใช้โหมดบูสต์ได้เลยครับและนี่ก็คือ Dyson V11 Absolute นะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่เป็นมากกว่าแค่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายทั่วๆไปนะครับพกเทคโนโลยีมาแบบจัดเต็มแล้วก็ออกแบบมาได้อย่างถูกสุขอนามัยนะครับเรียกว่าใช้งานได้ทุกสถานการณ์ในบ้านครับมีหัวดูดฝุ่นแบบต่างๆที่ให้มาในกล่องชนิดที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะครับผมแนะนำจริงๆครับใครกำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นเครื่องใหม่อยู่นะครับรวมถึงใครที่ยังไม่เคยได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายเนี่ยถ้าเกิดได้ใช้แล้วจะติดใจอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยยังเหมาะที่จะเป็นของขวัญที่จะมอบให้แก่กันด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครสนใจเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้นะครับสามารถไปดูได้ที่งาน Power Mall Electronica นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กรกฎาคมที่สยามพารากอนครับผมอุ๊ดสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ